มาดูกันนะครับวิธีเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อดูหนังผ่าน YouTube นะครับของเครื่องโปรเจคเตอร์นะครับเครื่องนี้แหละครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับอันดับแรกเราก็มาที่นี่นะครับที่ Wi-Fi นะครับหลังจากที่มา Wi-Fi แล้วก็มาที่คำว่ามือถือผมตั้งเมนูภาษาอังกฤษนะครับมาที่คำว่า NFC and Sharing ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Screen Memoring ตรงนี้นะครับแล้วมันจะค้นหาโปรเจคเตอร์นะครับมันกำลังค้นหาโปรเจคเตอร์อยู่ชื่อโปรเจคเตอร์ก็คือ RKCAT 4DE544 นะครับนี่ชื่อรุ่นนะครับนี่ครับพอมันเจอแล้วมันก็คอนเน็กแล้วนะครับนี่หลังจากที่มันคอนเน็กแล้วหน้าจอเราก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือเราแบบนี้นะครับนี่เป็นมือถือเราแบบนี้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดู YouTube นะครับทีนี้หลังจากที่นั่นแล้วผมก็ออกจากตรงนี้ไปแล้วก็ไปเปิด YouTube นะครับหนังที่เราต้องการได้เลยนะครับนี่ครับหนังดูหนังออนไลน์นะครับใน YouTube นะครับผมก็จะเปิดเรื่องนี้นะครับนี่ครับหน้าจอนะครับหน้าจอของโน่นนะครับตรงโปรเจคเตอร์ที่ฉายไว้ก็จะเป็น YouTube แบบนี้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหนังเรื่องคีตะนครแบบนี้วิธีที่จะทำให้มันเต็มหน้าจอก็ให้กดตรงนี้นะครับตรงมุมขวามือตรงนี้ปึ๊บนี่ครับหลังจากที่มือถือมันเต็มหน้าจอแบบนี้แล้วแน่นอนนะครับจอเราก็จะเต็มเหมือนกันนะครับก็จะเต็มจอแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ฉายกลางวันนะครับเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้สามารถที่ฉายได้ที่ 20,000 ชั่วโมงทีเดียวนะครับไม่หมดง่ายๆนะครับ 20,000 ชั่วโมงนี่ดูหลายปีเลยนะครับเผลอๆอาจจะได้ 7-8 ปีนะครับถ้าดูวันละชั่วโมงครับนี่ครับก็จอใหญ่แล้วก็ได้จอใหญ่ชัดเจนดีนะครับก็ถ้าฉายจอประมาณ100นิ้วกําลังพอดีนะครับนี่โทรศัพท์มือถือนะครับเราก็ทำให้มันดูหนังใน YouTube ก็ทำให้มันเต็มจอแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ที่โน่นมันก็จะได้เป็นจอใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเต็มจอนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูหนังใน YouTube สบายสบายเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ผมเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเปิดผ่านโทรศัพท์มือถือออกมานะครับนี่ครับเซกูเน่นี่ครับก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเราดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับสบายสบายนะครับนี่ครับก็สวยงามทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับจากศรีสะเกษชาแนลนะครับวิธีการต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับโปรเจคเตอร์เครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับออกจอเราสามารถที่จะดูทีวีหรือดูหนังจอใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ